สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงในรายวิชาภาษาไทยในสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันในเรื่องตัวอักษรไทยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคราวนี้เราไปดูกันต่อเลยนะคะตัวอักษรไทยที่เราเรียนกันไปแล้วนั้นมีเรื่องอะไรบ้างมาดูอันแรกเลยนะคะคือเรื่องพยัญชนะไทยเรื่องต่อไปค่ะสระในภาษาไทยวรรณยุกต์ไทยและเรื่องสุดท้ายคือตัวเลขไทยค่ะคราวนี้เราไปดูรายละเอียดในแต่ละเรื่องกันเลยนะคะแล้วค่ะเด็กๆเราไปดูกันที่เรื่องแรกกันเลยเนาะพยัญชนะไทยเนี่ยมีทั้งหมด44ตัวเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะใน44ตัวนี้ก็จะมีตัวที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่2ตัวคือตัวคอขวดกับตัวคอคนนั่นเองนะคะเวลาเราจะเขียนคําว่าขวดเราก็ใช้เป็นตัวคอไข่ใช่ไหมลูกพอเวลาเราจะเขียนคําว่าคนเราก็ใช้ตัวคอควายนะคะเพราะฉะนั้นพยัญชนะ2ตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้เนาะแต่ก็ยังเป็นพยัญชนะไทยอยู่ใน44ตัวนี้นะคะเด็กๆอย่าตัดออกนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเรารู้แล้วว่าพยัญชนะไทยมี44ตัวเราก็เอาพยัญชนะไทยเนี่ยมาแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างมีอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงนะคะพยัญชนะไทยเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มคืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเนาะเราเรียกว่าอักษร3หมู่นะคะเราเรียกว่าอักษร3หมู่นะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกันที่อักษรสูงนะคะอักษรสูงเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด11ตัวเนาะคุณครูมีวิธีการท่องจําอยู่2วิธีนะคะแต่ถ้าเด็กๆมีวิธีการท่องจําอื่นๆเด็กๆสามารถนํามาปรับใช้ได้นะลูกนะนํามาปรับใช้ได้เลยนะคะคือทํายังไงก็ได้ให้หนูให้ตัวหนูอ่ะสามารถท่องจําได้นะคะเอาไปดูวิธีที่1ของคุณครูก่อนนะคะวิธีแรกนะคะวิธีการท่องจําคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเอาใหม่นะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีคือผอผึ้งฝากคือฟอฝาถุงคือทอถาทอถุงกับทอฐานข้าวคือขอไข่กับขอขวดสารคือสอเสือสอฤาษีสอสระให้คือหอหีบฉันคือชอฉิ่งให้นักเรียนดูที่พยัญชนะต้นนะคะอักษรสามหมู่ให้นักเรียนดูที่พยัญชนะต้นนะลูกนะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่คุณหมิงใช้เป็นประจำเลยคือท่องแบบตรงตัวพยัญชนะเลยตามตัวพยัญชนะเลยนะคะวิธีนี้จะทำให้ท่องอาจจะทำให้จำได้เพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะผีคือตัวอะไรนะอย่างนี้นะคะอ่ะวิธีของคุณหนิงนะคะอีกวิธีหนึ่งคือไข่ขวดเดี๋ยวครูทำปากกาไฮไลท์ให้เนาะเด็กๆได้รู้ว่าคุณหนิงท่องตัวไหนบ้างไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสามสอสามสอแล้วก็หอหีบเอาใหม่นะคะไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสามสอหอหีบเด็กๆลองไปท่องจำกันเนาะไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสามสอหอหีบสามสอคือสอเสือสอฤาษีและสอสารานะคะอักษรสูงพันได้3เสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะต่อไปค่ะอักษรกลางนะอักษรกลางมีอยู่9ตัวคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งหรือเด็กๆจะท่องว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะคะไก่พยัญชนะต้นคือกอไก่จิกคือจอจานเด็กคือดอเด็กกับดอชดาตายคือตอเต่ากับตอปตักบนคือใบไม้ปากคือปอปลาแล้วก็โอ่งคือ
ออ่างนะคะอักษรกลางเนี่ยเราจะผันกันได้5เสียงเลยนะคะคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวา5เสียงเลยนะคะอ่ะแล้วค่ะต่อไปคืออักษรต่ำนะอักษรต่ำมี24ตัวนะคะ24ตัวนี้เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดี่ยวเราไปดูอักษรต่ำคู่ก่อนอักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัววิธีท่องจำคือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อพ่อคือพอพานแล้วก็พอสำเภาค้าคือคอควายคอคนคอระฆังอ่านออกเสียงตัวคอเหมือนกันนะคะฟันคือฟอฟันทองนี่ททหารทอธงทอมนโทแล้วก็ทอผู้เฒ่าจะอ่านออกเสียงทอเหมือนกันซื้อคือซอโซ่ช้างคือชอช้างกับชอเชอห่อคือห่อนกฮูกอักษรต่ำนะคะผ่านได้3เสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีนะคะต่อไปค่ะอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำเดียวเนี่ยจะเหลืออีก10ตัวเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ไป14ตัวละเพราะฉะนั้นอักษรต่ำเดียวก็เหลืออีก10ตัวนะคะวิธีการท่องจำอักษรต่ำเดียวคืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอีกครั้งนึงนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกงูคืองูใหญ่คือยอหญิงนอนคือนอนหนูอยู่คือยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดคือวอแหวนโมมอม้าลีรอจุฬาและคำว่าโลกคือรอลิงนะคะอักษรต่ำเหมือนกันค่ะอักษรต่ำคู่อักษรต่ำเดี่ยวเหมือนกันทั้งสองอันเลยนะคะนักเรียนคือผันได้3เสียงนะคะคือเสียงสามัญเสียงเอกขอโทษค่ะเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีเหมือนกันทั้งต่ำคู่และต่ำเดียวอักษรต่ำนะคะรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์จะไม่ตรงกันนะคะรูปโทรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีนะคะรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีไม่ตรงกันเนาะรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของสระเมื่อกี้เป็นเรื่องของพยัญชนะไปแล้วนะคราวนี้เป็นเรื่องของสระสระในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีทั้งสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวนะคะมีรูปสระแล้วก็เสียงสระที่แตกต่างกันออกไปนะตามที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะรูปสระกับเสียงสระนะคะก็จะสระในภาษาไทยก็มี21รูปเนาะก็มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วเสียงสระเสียงสระก็มีอยู่21เสียงเหมือนกันนะคะเสียงสระอะเสียงสระอาเสียงสระอิเสียงสระอีนะคะอะอาอิอีนะคราวนี้ไปดูกันที่วรรณยุกต์บ้างนะคะวรรณยุกต์ไทยของเราเนี่ยจะมีอยู่5เสียง4รูปนะคะ5เสียง4รูป5เสียง4รูปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเสียงมีอยู่5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีเสียงจัตวาเหมือนที่นักเรียนผ่านกันกากะก้ากะกาปาป่าป้าป้าป๋าคุณครูเคยสอนนักเรียนว่าให้ใช้นิ้วตัวเองใช่ไหมคะให้ใช้นิ้วตัวเองเสียงสามัญเริ่มจากนิ้วโป้งเนาะสามัญเอกโทตีจัตวานะคะสามัญเอกโทตีจัตวาให้ใช้นิ้วตัวเองเป็นหลักเนาะเวลาผันนักเรียนจะได้รู้ว่าเสียงที่เราต้องการเนี่ยมันไปตกอยู่นิ้วไหนนะคะถ้าตกอยู่นิ้วโป้งก็เสียงสามัญนิ้วชี้ก็เสียงเอกนิ้วกลางก็เสียงโทนิ้วนางเสียงตรีนิ้วก้อยเสียงจัตวานะคะต่อไปรูปวรรณยุกต์มีกี่รูปมี4รูปนะคะคือที่เราเรียกเป็นไม้นั่นแหละไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวาไม้สามัญมีไหมไม้สามัญไม่มีนะคะเพราะว่าเสียงสามัญเพราะว่าสามัญเนี่ยมันเป็นมันไม่มีรูปวรรณยุกต์เนาะมันก็จะไม่มีรูปร่างหน้าตาอะไรแต่ไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวาเนี่ยอันเนี้ยมีรูปร่างหน้าตา
รูปวรรณยุกต์ก็คือวรรณยุกต์ที่มันมีรูปร่างหน้าตานั่นแหละนักเรียนนะคะมีสี่รูปนะไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวาต่อไปเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะตัวเลขไทยมีอยู่กี่ตัวเลขมีอยู่ทั้งหมด10ตัวเลขนะคะมีอยู่10ตัวเลขก็เริ่มจากเลข0เนาะเริ่มจากเลข0แต่อันนี้คุณครูเริ่มจากเลข1นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่จริงๆแล้วต้องเริ่มจากเลข0เนาะต้องเริ่มจากเลข0เพราะว่าเลข10เนี่ยเป็นการผสมกันระหว่างเลข1กับเลข0นะคะก็เลยเป็นเลข10จริงๆต้องเริ่มจากเลข0นะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเหมือนเวลานักเรียนเขียนทําวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนก็ต้องเขียนอะไรลูกวันที่แล้วก็ตัวเลขใช่ไหมตัวเลขไทยแล้วก็ตัวเลขอาหรับิกเราก็จะเริ่มจากเลข0 0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะคะส่วนเลข10เนี่ยมันเป็นการผสมระหว่างเลข1กับเลข0นะคะเวลาเขียนตัวเลขไทยนะเด็กๆนะตัวเลขไทยคือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเลยนะคะไม่มีชาติไหนไม่มีประเทศไหนที่เขาจะมาใช้ตัวเลขไทยเหมือนของเราเป็นตัวเลขที่มีความสวยงามมีความโค้งมีความโค้งมีความอ่อนช้อยนะคะสวยงามเลยทีเดียวมีตัวเลขประเทศไหนมีไหมไม่มีนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เป็นตัวเลขอาหรับิกใช่ไหมลูกตัวเลขฮินดูอาหรับิกแต่คนไทยมีตัวเลขเป็นของตัวเองคือตัวเลขไทยเนาะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหนิงก็เป็นการทบทวนนะคะทบทวนในบทที่1เพื่อที่นักเรียนจะได้เอาไว้เตรียมตัวก่อนสอบนะคะมีตั้งแต่เรื่องพยัญชนะไทยนะคะแบ่งเป็นอักษร3หมู่คืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำมีเรื่องสระนะคะสระในภาษาไทยแบ่งเป็นสระเสียงสั้นสระเสียงยาวแล้วก็มีรูปสระ21รูปเสียงสระ21เสียงนะคะมีอะไรอีกวรรณยุกต์เนาะมีวรรณยุกต์วรรณยุกต์ไทยมี4อะไรนะมี4รูป5เสียงนะคะคือรูปไม้เอกไม้โทไม้ตีแล้วก็ไม้จัตวามี5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีแล้วก็เสียงจัตวานะคะมีเรื่องตัวเลขไทยนะคะคือเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนกันเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูฝากเด็กๆด้วยนะคะอ้อแล้วก็คุณครูเสริมอีกเรื่องนึงวิธีการอ่านตัวเลขนะลูกเนาะวิธีการอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยเลข1นะคะเช่นเลข1 2ตัวอ่านว่าอะไร11 21 31 41 51นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคุณครูฝากด้วยนะลูกนะจำนวนที่ลงท้ายด้วยเลข1ให้อ่านว่าเอ็ดนะคะ11 21 31 41 51 61นะคะคุณครูฝากไปด้วยเนาะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูหนิงก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ